ไม่เคยเทรดมาก่อนเลยแล้วก็ไม่รู้จักฟอเร็กด้วยนะคะเพิ่งจะมาเริ่มรู้จักฟอเร็กก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเทรดมาแล้ว4ปีนะครับต้องพูดว่าไม่มีประสบการณ์ในการเทรดเลยครับไม่รู้จักฟอเร็กมาก่อนด้วยเป็นศูนย์เลยครับเคยรู้จักกับฟอเร็กเมื่อประมาณสัก 4-5 ปีแล้วไม่เคยเลยครับไม่เคยมีประสบการณ์จากการเทรดมาก่อนคือเริ่มจากศูนย์เลยครับเรายังไม่มี mindset ของนักเทรดที่ดีนะครับผมก็คือเราใช้อารมณ์นะครับในการเข้าเราใช้ความโลภเราใช้เงื่อนไขที่มันไม่ถูกต้องนะครับในการเข้าทำให้เราเนี่ยล้างพอร์ตไปนั่นเองก็4ปีก่อนหน้านี้การเทรดก็ขึ้นๆลงๆออกไปทางเสียมากกว่าได้แพ้เยอะกว่าแบบระบบเราไม่ชัดเจนจุดเข้าจุดออกเราไม่ดีใช้อารมณ์ในการเข้าคอร์สการเรียนการสอนของทางบาโวนะคะก็มีการจัดมาเป็นระบบระเบียบนะคะว่าต้องเริ่มอะไรก่อนเริ่มจากขั้นพื้นฐานก่อนไปจนถึงแอดวานซ์แล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายหลังจากที่ได้เริ่มเรียนฟอเร็กกับทางบาโวนะคะจนมาถึงตอนนี้ก็ประมาณ6เดือนแล้วนะคะก็สามารถหาจุดเข้าเทรดได้เองนะคะแล้วก็สามารถทำกำไรได้แล้วด้วยค่ะหลังจากที่รู้จักคอร์สเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับ2019นะถึงปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณเกือบ6เดือนแล้วนะครับก็6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็มีแนวทางการเทรดที่ชัดเจนนะครับเรื่องดีมานด์ซัพพลายจุดเข้าจุดออกเรื่อง mindset แล้วก็สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องนะครับถึงยังไม่มากเพราะว่าเราอยู่ในช่วงเก็บสถิตินะครับแต่สามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องมีแบบมีแผนในการเข้าเทรดที่ชัดเจนครับนับจากที่เริ่มเรียนตั้งแต่ธันวาคมปี2019ผ่านมาแล้วทั้งหมด6เดือนนะครับมีความรู้ทักษะสกิลเซ็ตและที่สำคัญเลยนะครับเป็นเรื่องของ mindset นั่นเองที่ทำให้เราเข้าเทรดถูกต้องถูกทางมากขึ้นนะครับไม่เข้าด้วยอารมณ์แล้วก็มีเงื่อนไขในการเข้าเทรดเนี่ยที่ถูกต้องชัดเจนนะครับแล้วถึงจะค่อยเข้าเทรดแบบนี้นะครับทำให้ผลลัพธ์นะครับที่ได้ตลอดระยะเวลา6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจุดที่เปลี่ยนไปคือเรื่องของการโฟกัสในเรื่องของ mindset เพราะ skill set เนี่ยมันไม่ได้ยากเวลาเรียนก็รู้สึกว่าไม่ได้ยากอะไรนะครับสำหรับ skill set เนี่ยแต่สำคัญสุดเลยคือเรื่องของ mindset พอกลับมาโฟกัสรอบนี้ก็ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างชัดเจนเลยนะครับจากก่อนหน้าที่ไม่มี mindset กับตอนเนี้ยที่กลับมาเริ่มใหม่ที่โฟกัส mindset เนี่ยเกิดผลลัพธ์อย่างชัดเจนเลยครับพัฒนาตัวเองในด้านการเทรดทั้ง skill set และ mindset แล้วทำให้เทรดได้เฉียบคมยิ่งขึ้นครับเพราะก่อนหน้านี้ได้เรียน Advanced Demand Supply จากทางบาโวทำให้เห็นการพัฒนาของตัวเองว่าการที่เรามีทั้ง Mindset ที่ดีและ Skill Set ที่ดีเนี่ยทำให้เราเติบโตขึ้นได้ขนาดไหนโค้ชผู้สอนเนี่ยมีการใส่ใจแล้วก็ติดตามนักเรียนอยู่เรื่อยๆเลยนะคะไม่ทิ้งนักเรียนละกันแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่เข้าใจตรงไหนเราสามารถถามโค้ชหรือถามอาจารย์ทุกคนได้เลยแล้วทุกคนก็ยินดีตอบเราไม่มีใครกักไม่มีใครแบบห่วงความรู้แน่นอนค่ะก็ถ้าเพื่อนๆมาเรียนกับบาโวนะคะมั่นใจได้เลยนะคะว่าเข้าใจได้แน่นอนขนาดฟิล์มที่แบบความรู้เป็นศูนย์เลยนะคะยังสามารถทำกำไรในตลาดนี้ได้เลยค่ะหลังจากที่เราเข้าคอร์สเนี่ยก็จะมีกลุ่มไลน์เฉพาะกลุ่มก็จะมีการติดตามของอาจารย์ของทีมโค้ชของทีมงานทีมบาโวทั้งหลายเนี่ยมีการติดตามต่อเนื่องมีมีตติ้งทุกเดือนติดตามผลการเทรดวิธีการคิดหรือว่าวิธีการที่นักเรียนที่ได้เข้าคอร์สแล้วเนี่ยใช้ในการเทรดจริงก็จะมีการสอบถามมาอย่างต่อเนื่องมันอยู่ที่ตัวเองด้วยว่าเราพยายามฝึกด้วยหรือเปล่าอาจารย์นะครับและโค้ชทุกท่านเนี่ยก็คือติดตามเรานะครับใส่ใจเรานะครับแล้วก็โฟกัสกับเราเนี่ยค่อนข้างมากเลยนะครับไม่ได้ตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนนะครับเราสามารถที่จะถามได้เลยทุกวันนะครับโค้ชและอาจารย์เนี่ยก็จะตอบเราไขข้อสงสัยต่างๆนะครับทำให้เราเนี่ยเข้าใจและเรียนรู้ได้ไวมากขึ้นและที่สำคัญนะครับ Bravo เนี่ยมีการมีตติ้งนะครับทุกๆ1เดือนเพื่อที่จะมารีเช็คนะครับว่าณเดือนนี้เนี่ยเราเป็นยังไงบ้างแล้วเราเข้าใจตรงไหนเราไม่เข้าใจตรงไหนเรายังขาดอะไรอยู่ Bravo เนี่ยใส่ใจมากๆเลยนะครับกับนักเรียนทุกคนที่เข้ามาเรียนกับ Bravo ครับและที่สำคัญก็คือทุกคนนะครับโค้ชทุกคนมีความเอาใจใส่จริงใจกับนักเรียนทุกคนนะครับก็คือประทับใจตรงนี้มากๆเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะทาง Bravo ก็จะจัด Bravo Camp นะคะเป็นครั้งที่2นะคะคือครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วนะคะฟิล์มรู้สึกเสียดายมากที่ไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาแว่วๆเหมือนกันนะคะว่าในงานเนี่ยมีอะไรที่แบบพิเศษมากมายเลยนะคะบอกได้เลยว่าถ้ามาแคมป์นี้เนี่ยคุ้มค่าแคมป์แน่นอนค่ะเป็นแคมป์ที่ทำให้ชีวิตของนักเทรดเดอร์ปกติเนี่ยจะกลายเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพโดยที่โค้ชอาจารย์และทีมงานทุกคนเนี่ยจะเอาประเคนเขาเรียกประเคนแล้วกันประเคนเทคนิควิธีการ mindset วิธีการคิดต่างๆเอามาให้ภายในแคมป์โดยที่ทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้อย่าง 100% ครับผมอยากเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพแต่ในการฝึกเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะผมเลยอยากหาสถานที่ที่มันให้ความรู้ผมรวดเร็วและครบถ้วนผมรู้ว่าผมต้องเอาไปฝึกอีกเยอะแต่ผมต้องการเรียนรู้ให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาที่จำกัดผมเลยต
ดสินใจเข้ามา Bravo Camp เพราะมันเป็นการใช้เวลาเพียงแค่3วันเพราะทุกอย่างที่ผมต้องการรู้อยู่ในแคมป์นี้และผมเชื่อว่าในแคมป์เนี่ยจะทำให้การเทรดของผมดีขึ้นและอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนและเชื่อว่านะครับแคมป์นี้เนี่ยจะเป็นเช็คพอยต์สุดท้ายนะครับที่จะสามารถกลายเป็นเทรดเดอร์ 100% ได้นะครับซึ่งบอกเลยว่าแคมป์นี้เนี่ยไม่พลาดแน่นอ นครับผมคิดว่าแคมป์เนี่ยครับจะเป็นจุดเช็คพอยต์ที่สำคัญเลยคือเราจะตกผลึกนะครับทางการเทรดหรือว่าจะปลดล็อกอะไรบางอย่างในตัวเราเนี่ยอาจจะเป็นแบบเส้นผมบางภูเขาอยู่นะครับที่เราไม่สามารถปลดล็อกตรงนั้นไปได้ยังไงก็ไม่พลาดแน่นอ นครับแคมป์เนี่ยต้องไปให้ได้ครับแล้วเจอกันในแคมป์ครับผม